ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของเรานั้นไม่ได้ต้องการโจมตีใครในฐานะตัวบุคคลครับเราแค่ต้องการรื้อระบบที่มันไม่เป็นธรรมต่อสังคมร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของเราไม่ได้พยายามจะทำให้ใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบแต่เพียงต้องการทำให้ไม่มีประชาชนคนไหนต้องเสียเปรียบเลยสักคนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของเรานะครับไม่ได้ต้องการจะตอบสนองฝ่ายซ้ายหรือว่าฝ่ายขวาแต่เราต้องการสร้างระบบการเมืองที่เป็นกลางกับทุกความฝันถ้าพูดถึงที่สุดนะครับแม้กระทั่งการรื้อระบอบประยุทธ์นะครับก็ไม่ได้จะทำให้พลเอกประยุทธ์นั้นหมดอนาคตแต่จะเปิดโอกาสให้เขาสามารถกลับมาเป็นนายกได้อย่างสง่าผ่าเผยมากขึ้นถ้าเขาสามารถชนะในการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมจริงถ้าท่านคิดว่าร่างแก้ไขนี้มันเลวร้ายจริงมันแย่จริงผมขอนะครับท่านไว้วางใจประชาชนเถอะครับถ้ามันแย่ขนาดนั้นจริงพวกเขาก็จะคว่ำร่างนี้ด้วยเสียงของเขาเองถ้าท่านอยากจะวัดกันจริงๆนะครับว่าเสียงส่วนใหญ่ของประเทศคิดกันอย่างไรทางเดียวที่ท่านจะวัดได้นะครับคือการรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วไปดูผลการลงประชามติที่จะต้องเกิดขึ้นว่า4ข้อเสนอนี้เนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดของรัฐธรรมนูญ60แน่นอนแต่มันเป็นเหมือนกับวัคซีนเข็มที่1ครับที่พยายามจะแก้ประเด็นที่เร่งด่วนที่สุดที่ปัจจุบันทำให้รัฐธรรมนูญ60นั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจของระบอบประยุทธ์ผมเชื่อว่าตลอดวันนี้นะครับจะมีสมาชิกรัฐสภาบางท่านที่จะพยายามครับทำให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของเรานั้นมันดูสุดโต่งมันดูน่ากลัวมันดูเป็นเหมือนการพยายามจะเอาชนะทางการเมืองแต่ผมอยากให้ทุกท่านลองสังเกตและเปิดใจดูดีๆนะครับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของเรานั้นไม่ได้ต้องการโจมตีใครในฐานะตัวบุคคลครับเราแค่ต้องการรื้อระบบที่มันไม่เป็นธรรมต่อสังคมร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของเราไม่ได้พยายามจะทำให้ใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบแต่เพียงต้องการทำให้ไม่มีประชาชนคนไหนต้องเสียเปรียบเลยสักคนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของเรานะครับไม่ได้ต้องการจะตอบสนองฝ่ายซ้ายหรือว่าฝ่ายขวาแต่เราต้องการสร้างระบบการเมืองที่เป็นกลางกับทุกความฝันระบบที่เป็นกลางนะครับที่ทุกคนไม่ว่าจะเกิดมาเป็นใครก็มีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงในการกำหนดอนาคตของประเทศตัวเองระบบที่เป็นกลางนะครับที่ทุกพรรคการเมืองไม่ว่าจะฝักใฝ่อุดมการณ์ทางการเมืองแบบไหนก็มีโอกาสเท่าเทียมกันในการแข่งขันเพื่อเอาชนะใจประชาชนและเข้ามาบริหารประเทศระบบที่เป็นกลางนะครับที่ทุกคนไม่ว่าจะมีอำนาจมากน้อยแค่ไหนก็ต้องถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นโดยศาลรัฐธรรมนูญและก็องค์กรอิสระที่เป็นกลางจริงและก็ระบบที่เป็นกลางนะครับที่ทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครในประเทศนี้นะครับก็ต้องอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายทุกฉบับตั้งแต่รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติด้วยมาตรฐานเดียวกันการกระทำของรัฐบาลในช่วงภายใต้ระบอบประยุทธ์ที่ผ่านมานะครับที่พยายามจะทำลายระบบที่เป็นกลางแบบนี้ก็ล้วนเป็นส่วนสำคัญครับที่เป็นการบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนและความศรัทธาต่อสถาบันทางการเมืองต่างๆข้อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันนี้นะครับจึงไม่ได้เป็นการทำลายล้างสถาบันทางการเมืองใดๆที่ท่านหวงแหนแต่กลับจะเป็นการพยายามคืนศักดิ์ศรีให้กับสถาบันเหล่านั้นการปรับสู่ระบบสภาเดียวไม่ได้จะทำลายกลไกตรวจสอบทวงดุลของการปรับสู่ระบบสภาเดียวไม่ได้จะทำลายกลไกการตรวจสอบทวงดุลของรัฐสภาแต่กลับจะทำให้รัฐสภานั้นกลับมาเป็นความหวังของประชาชนอีกครั้งหนึ่งในการนำพาการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปศาลรัฐธรรมนูญครับก็ไม่ได้จะทำลายความเป็นอิสระของระบบตุลาการแต่จะทำให้ประชาชนนั้นกลับมาเชื่อมั่นในความเป็นกลางของคำวินิจฉัยศาลอีกครั้งหนึ่งการปฏิรูปองค์กรอิสระก็ไม่ได้ทำให้กกต.หรือปปช.นั้นไร้น้ำยาแต่จะทำให้องค์กรอิสระเหล่านี้มีความกล้าหาญมากขึ้นในการตรวจสอบรัฐบาลทุกฝ่ายการยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็ไม่ได้จะทำให้ข้าราชการขาดทิศทางในการทำงานแต่จะทำให้ข้าราชการนั้นมีเวลาและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแม้กระทั่งการตั้งผู้ตรวจการกองทัพนะครับก็ไม่ได้จะทำให้กองทัพนั้นขาดเกียรติยศแต่จะทำให้กองทัพนั้นได้มีโอกาสพิสูจน์กับประชาชนครับว่าเขาสามารถดำเนินการได้อย่างมืออาชีพโดยไม่ถูกแทรกแซงจากการเมืองและถ้าพูดถึงที่สุดนะครับแม้กระทั่งการรื้อระบอบประยุทธ์นะครับก็ไม่ได้จะทำให้พลเอกประยุทธ์นั้นหมดอนาคตแต่จะเปิดโอกาสครับให้เขาสามารถกลับมาเป็นนายกได้อย่างสง่าผ่าเผยมากขึ้นถ้าเขาสามารถชนะได้ในการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมจริงความจริงแล้วนะครับการรักษาศรัทธาในสถาบันการเมืองใดก็ตามมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้หรอกครับจากการหยุดอยู่กับที่แต่มันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อสถาบันนั้นก้าวเดินไปพร้อมกับเข็มนาฬิกาที่หมุนไปตามความต้องการของประชาชนแต่นอกจากคืนศักดิ์ศรีกับสถาบันการเมืองแล้วนะครับหัวใจสำคัญจริงๆของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือการต้องการสร้างระบบการเมืองที่ไว้วางใจประชาชนระบบที่ไว้วางใจประชาชนครับให้เขามีสิทธิ์เลือกผู้นำของตัวเองโดยไม่ต้องมีสว250คนเข้ามาร่วมเลือกด้วยระบบที่ไว้ใจประชาชนครับให้เขาเลือกนโยบายที่แต่ละพรรคการเมืองนำเสนอเองและลงโทษพรรคการเมืองเองถ้าเกิดว่าไม่สามารถทำตามนั้นได้จริงระบบที่ไว้วางใจประชาชนให้เขามาแก้ทุกวิกฤตทางการเมืองด้วยกันเองผ่านกลไกรัฐสภาโดยไม่ต้องให้ทหารนั้นเข้ามายึดอำนาจและอ้างว่าที่ทำมาทั้งหมดนั้นเพื่อจะแก้ปัญหาให้กับประชาชนผมเลยอยากปิดท้ายครับในการเชิญชวนสมาชิกรัฐสภาทุกท่านไม่ว่าท่านจะไว้วางใจผมหรือไม่ไม่ว่าท่านจะไว้วางใจผู้สนับสนุนท่านอื่นหรือไม่ตรงนั้นไม่ใช่สาระสำคัญเลยครับ
สิ่งที่สำคัญในวันนี้คือการที่ท่านไว้วางใจประชาชนและโหวตรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อสร้างระบบการเมืองที่ไว้วางใจประชาชนและถึงแม้ท่านอาจจะยังไม่เห็นด้วยกับผมนะครับว่าระบบการเมืองที่เราพยายามจะนำเสนอนั้นอยู่บนพื้นฐานของการไว้วางใจประชาชนผมขอนะครับท่านเลือกไว้วางใจประชาชนแค่ครั้งเดียวก็พอให้เขาสามารถตัดสินเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ด้วยเสียงของเขาเองในการจัดทำประชามติทุกท่านทราบอยู่แล้วครับว่าจากมาตรา256วรรค8ก็กำหนดไว้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดร่างนี้สามารถผ่านการพิจารณา3วาระของรัฐสภาได้ยังไงก็ต้องมีการจัดทำประชามติให้คนไทยทั่วประเทศสามารถลงคะแนนเสียงได้ว่าสนับสนุนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับร่างแก้ไขนี้ถ้าท่านคิดว่าร่างแก้ไขนี้มันเลวร้ายจริงมันแย่จริงผมขอนะครับท่านไว้วางใจประชาชนเถอะครับว่าพวกเขาถ้ามันแย่ขนาดนั้นจริงพวกเขาก็จะคว่ำร่างนี้ด้วยเสียงของเขาเองจะเห็นนะครับว่าตลอดการอภิปรายที่ผ่านมาผมไม่เคยแม้แต่สักครั้งเดียวนะครับที่จะหยิบยกตัวเลข 135,247 ที่เราได้เมื่อ5เดือนที่แล้วมาอ้างว่าตัวเลขนี้เป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศผมก็ขอเหมือนกันครับว่าตลอดการอภิปรายในวันนี้ท่านก็ควรจะหยุดหยิบยกตัวเลข16ล้านเสียงจากประชามติเมื่อ5ปีที่แล้วมาบอกว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศในวันนี้เช่นเดียวกันถ้าท่านอยากจะวัดกันจริงๆนะครับว่าเสียงส่วนใหญ่ของประเทศคิดกันอย่างไรทางเดียวที่ท่านจะวัดได้นะครับคือการรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วไปดูผลการลงประชามติที่จะต้องเกิดขึ้นหากท่านฟังเช่นนี้แล้วนะครับท่านยังเลือกครับที่จะตัดหน้าประชาชนแล้วก็มาโหวตไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้แทนที่จะไปวัดกันที่ประชามติการอภิปรายของท่านในวันนี้นะครับจะถูกจดจำจะถูกบันทึกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยไม่ใช่ในฐานะส่วนหนึ่งของการอภิปรายคัดค้านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของกลุ่ม Resolution แต่การอภิปรายของท่านในวันนี้นะครับจะถูกบันทึกและจะถูกจดจำในประวัติศาสตร์การเมืองไทยในฐานะส่วนหนึ่งของการอภิปรายไม่ไว้วางใจประชาชนผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศนี้ครับ